ไปไหนนี่นอนนะครับอันนี้ก็นี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตนะครับนะตอนนี้ห้อนขนาดเลยนี่ก็ดอกลำไยกับดอกนะครับเนาะนี่สภาพพวกนี้เขาสามารถวางได้หมดเลยนะครับนี่เดี๋ยวรอลำไยดอกนะครับเนาะเข้ากรอกพื้นที่ก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแฮมอันแฮมโกนนะครับเนาะอันนี้คือว่าเป็นโกนในส่วนของอย่างก็ใจโกนไม่ซักว่าเข้านะครับแต่โกนตานนี่เข้านะครับท่านก็นี่โกนไม่ตานเนี่ยนะครับเข้าอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าประมาณ 5-6 ขวดกว่า10ถึงก็ได้นะครับเนาะนี่นี่มันชอบขนาดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาวางพื้นที่ตีแบบง่ายๆเลยนะครับเนาะนี่ว่าต้องนี่เลยพิถีพิถันมันนะครับใจนี่ปกเนี่ยนี่สามารถเป็นวางจุดนี้ได้ตอนนี้บอกเข้านะครับนี่บอกเข้านะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับมันอยู่ช่วงสำรวจนะครับเนาะไม่จะป้าไปดูหมันนะครับเนี่ยอันนี้ตั้งไว้เจ๊นะครับเนาะเป็นโกนสารนะครับอันนี้กันรุ่นกันต่อไปนะครับเนาะบอกเข้านะครับนี่พยายามทำความสะอาดมาหลายรอบแล้วนะครับเนาะนี่นะครับมันต้องใช้เวลานะครับกับสภาพเป็นล้อมตัวนี้ห้อนเต้นนะครับเนาะนี่พอดอเดี๋ยวต้องมาฉีดฟีโรโมนนะครับติดละเสือนะครับอันนี้ก็เป็นพึ่งนะครับพึ่งโพนะครับเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดในของชุมชนครับว่าบ่ใช้สารเคมีนะครับนี่ใช้พวกเนี่ยถ้ามาดูทรงนะครับลักษณะเป็นกลมๆเนี่ยอันนี้เข้าประมาณสัก5ขวดนะครับเนาะตอนนี้ซื้อขายในตลาดเนี่ยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็จะขายขวด200ถึง250ถ้าเกิดเป็นนี้ที่เจริญกับขวดละ500นะครับเนาะอันนี้ก็ใช้เศษไม้เก่านะครับนี่มันก็เศษไม้เก่านะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับเนาะพึ่งก็พยายามหาว่าไฟป่าอันนี้บ่เข้าเตียนนะครับเนาะนี่บ่เข้าเลยนะครับเนาะนะครับต้องรออันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่แต่ตอนนี้เข้าเรียบร้อยละนี่อันนี้เป็นกองในส่วนของนี่ก็ลำโพงนะครับเข้าเรียบร้อยละที่จะป้าไปดูมันนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝนพึ่งเก่านะครับเนาะนะครับวันนี้ก็มาวางฝนพึ่งเพื่อเก็บผลผลิตเป็นน้ำพึ่งเดือน5นะครับเนาะนะครับเนี่ยมาดูตอนนี้พยายามไล่คัดที่แบบใช้กลยุทธ์ในการตีครับขนพุ่งบ่เฮือไปปลามาไม่นี่ก็ครับนี่มาแสดงนี่ก็ได้หน่อยต้องครับพื้นที่